มันมีการลบสละที่สุดของธาตุแล้วก็ลบตัวธาตุก็มีใช่ไหมลบพยัญชนะที่สุดของธาตุก็มีลบตัวข้างหน้าก็มีมันมีคือหลักของไวยากรณ์มันมีหลากหลายนะครับคือมันวิธีการนะครับวิธีทำสำเร็จรูปหรือทำตัวรูปเนี่ยมันจะทำเสร็จแล้วมันยังไงก็แล้วแต่ขอให้มันได้กับคำของพระเจ้าเขาเรียกว่าอะไรตามพุทธพจน์อ่ะคืออุทหรณ์จะมีในพระไตรปิฎกทำยังไงก็ได้ที่จะให้มันตรงกับคำที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีหลักของไวยากรณ์เนี่ยหลายสายใช่ไหมหลายคำพีใช่ไหมต่างกับค้นคว้ามาทำอย่างนี้แต่ก็ต้องเป็นที่รับรองนะครับนักปราชญ์หรือผู้รู้ทั้งหลายยอมรับกันอย่างนี้นะครับแสดงว่าต้องค้นคว้าจะต้องศึกษากันมาหน้าดูนะถึงจะแต่งเป็นตำรับตำราเป็นหลักภาษาหรือไวยากรณ์ขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับต้องเป็นที่รับรองของท่านผู้รู้ทั้งหลายของนักไวยากรณ์ทั้งหลายด้วยครับครับมันจะมีสูตรกำกับอยู่ในคัมภีร์พระธาตุรูปที่เนี่ยมันจะมีสูตรแล้วถ้าเราดูตรงนั้นก็สูตร4 9 6เนี่ยเป็นของคัมภีร์พระธาตุรูปสิทธิตามกัจจนะเนี่ยจะว่าตั้งแต่1ไปจนถึง100ใช่มั้ยมันก็ว่าไปตามลำดับแหละแต่พระธาตุที่เนี่ยจัดเรียบเรียงสูตรใหม่สลับหัวข้อกันก็มีมันไม่ตรงตามนั้นนะเพราะนั้นก็เลยจะมีเลขข้างหน้าเลขข้างหลังอย่างเงี้ยนะครับกัจจายนะก็อย่างเนี้ยกัจจายนะสูตรเป็นสูตรของกัจจายนะของคัมภีร์กัจจายนะซึ่งมันมีสูตรของมันอยู่แล้วแล้วก็มีคัมภีร์กัจจายนะโดยตรงอยู่แล้วแต่คัมภีร์พระธาตุที่เนี่ยมีกัจจายนะเนี่ยเป็นโครงสร้างก็มาเรียบเรียงใหม่แต่งใหม่เขียนขึ้นมาใหม่ก็เอาสูตรของกัจจายนะนํามาใช้แต่ว่ามาเรียบเรียงใหม่เนี่ยบางทีสูตรมันไม่ตรงกับคือไม่ตรงกับไอ้ตัวเลขใช่ครับอย่างเนี้ยอย่างสูตร5506กับไอ้สูตร496เนี่ยมันจะไม่ตรงกันก็เป็นสายเดียวกันนะครับคือมีกัจจายนะเป็นแม่แบบแล้วก็คัมภีร์พระธาตุที่เนี่ยเป็นรุ่นหลังที่ไปแต่งขึ้นมาภายหลังที่ตั้งคู่กันตัวเลขใช่ไหมครับก็เพื่อที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ค้นคว้าว่ามันมาจากตรงไหนสำหรับค้นคว้าดูนะครับคืออาจารย์ประทาวรูที่เห็นว่าคัมภีร์กัจจายนะเนี่ยนักศึกษาเรียนแล้วมันลำบากมันยากมันลำบากเรียนไปแล้วก็มันลำบากก็เลยมีกรุณานะครับเกิดจากจิตจากใจก่อนเสร็จแล้วก็ท่านก็เลยรจนาขึ้นมารจนาคัมภีร์พระเท้าด้วยขึ้นมาใหม่นะครับก็อาศัยคัมภีร์กัจจายนะเป็นโครงร่างเป็นแม่แบบมาเรียบเรียงใหม่แล้วอาจารย์วัฒธรรมโอเนี่ยซึ่งเป็นพระเถระชาวพม่าเนี่ยก็เอาคัมภีร์พระเท้าที่เนี่ยมาสอนเพราะท่านให้เหตุผลว่าถ้าเรียนคัมภีร์กัจจายนะเนี่ยเรียนไปแล้วความรู้มันก็ไม่สามารถจะไปอ่านคัมภีร์อื่นได้อ่านแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรียนคัมภีร์พระธาตุที่แล้วเนี่ยคือเรียนจนชำนิชำนาญนะพูดง่ายๆนะก็สามารถที่จะไปดูคัมภีร์อื่นได้อย่างนี้นะครับก็เลยมาเผยแพร่นะครับก็ประกอบตั้ง4คัมภีร์นะครับคือเราเรียนอย่างนี้ด้วยคือเรียนหลักของไวยากรณ์ด้วยเสร็จแล้วเราก็ไปดูคัมภีร์สันนิติดูโมคคัลลานะอะไรเนี่ยเราก็สามารถดูได้นะครับเพราะนั้นก็ยังไม่พอเราก็ต้องไปดูเรื่องของไอ้ของฉันหรือคาถาเนี่ยคือคัมภีร์วุตโตไทยก็เราต้องเรียนด้วยเพราะว่าในพระไตรปิฎกมันมีร้อยกองใช่ไหมที่เป็นคาถาพระสูตรบางสูตรเป็นคาถาล้วนๆเลยอย่างเงี้ยใน45เล่มนะมันมีทั้ง100แก้ว100กองอย่างเงี้ยบางแห่งมันเป็นคาถาอย่างเงี้ยอย่างธรรมบทอย่างเงี้ยก็เป็นคาถาล้วนๆนะครับ
เพราะนั้นเราต้องรู้คาถาด้วยก็เรียนมุตโตไทยนะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอก็ต้องไอ้วิธีแต่งหนังสือก็คอมพิสุโธสุโภทาลังกาลานะเกี่ยวกับการประพันธ์เขียนอย่างนี้โทษอย่างนี้มันมีโทษอย่างนี้มันมีคุณอย่างนี้การเปรียบเทียบเนี่ยจะต้องเปรียบเทียบอย่างไรเอาของสูงมาเทียบกับของต่ำหรือจะต้องเทียบอะไรเงี้ยมันมีลักษณะการประพันธ์มันมีการแต่งของหนังสือแล้วคัมภีร์อภิธานปฏิปีการนั่นก็คือไอ้พจนานุกรมนั่นเองคือตั้งแต่พื้นดินตั้งแต่บาดาลยันอวกาศนั่นนะมันมีทุกศัพท์ที่เราจะต้องไปเรียนรู้เพราะนั้นเป็นการประกอบนะครับเป็นคัมภีร์ที่ยังไม่ใช่พระไตรปิฎกนะแต่มันเป็นประกอบเป็นพื้นฐานที่จะเข้าไปสู่พระไตรปิฎกอีกทีหนึ่งนะครับอะไรนะครับครับครับประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นแต่บางแห่งมันก็มีหลากหลายเราต้องไปอ่านในคำนำของหนังสือนั้นเขาจะมีบอกไว้ก็ต้องไปอ่านในคำนำเขาจะบอกไว้บางครั้งเขาบอกว่าพระมหากัจจานะก็หมายถึงในสมัยพุทธกาลอะไรเงี้ยมันมีข้อความแย้งกันอยู่มีนะครับก็เป็นพื้นฐานอ่ะเข้าไปสู่พระไตรปิฎกหรือเราจะฟังในรายการของไอ้เจ้าคุณประยุทธ์โตเกี่ยวกับบอกว่าให้รู้จากบ้านของตัวเองอย่างเงี้ยก็ตรงนั้นคงมีไหมครับใน YouTube คงจะมีแล้วไปเปิดอ่านดูจะมีพระไตรปิฎก45เล่มนะท่านพูดประมาณ2ชั่วโมงนะคุมหมดเลยตรงนั้นแนะนำพระไตรปิฎกที่เราเรียนเนี่ยมันเรียนแบบพื้นฐานนี่จะเข้าไปสู่ไปตัวพระไตรปิฎกนั่นเองนะครับมันก็ต้องใช้อาศัยเวลานะครับแล้วก็การศึกษาไปอย่างเงี้ยนะครับก็พุทธพจน์ใช่ไหมครับพระไตรปิฎกใช่ไหมเป็นคำของผู้ที่หมดกิเลสตัณหาใช่ไหมครับเป็นคำพูดที่มันประเสริฐที่สุดแล้วแหละช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่คำพูดของปุถุชนที่มันหนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาใช่ไหมครับอาจจะมีผลประโยชน์ในการพูดในการเรียนในการสอนในการอะไรพวกนั้นมันปุถุชนสำหรับปุถุชนนะแต่ของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือให้อย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากๆเลยอย่างเงี้ยงั้นเราจะไม่รู้คำว่าศีลว่าธรรมยังไงเราจะไม่รู้เลยแล้วว่าดีหรือช่วยเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเราก็เอาตัวนั้นอ่ะแต่ว่าอุทหรณ์ในไวยากรณ์เนี่ยก็เอามาจากพระไตรปิฎกแหละเอามาศึกษาแล้วบอกว่ามันทำตัวรูปยังไงมันถึงเป็นรูปอย่างนี้อย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็มาศึกษาอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างไอ้ปริสิกขานี่มันก็เป็นการแบบว่าเราจะแปลยังไงเราจะเอาเนื้อความออกมาอย่างไรอย่างเงี้ยตัวไหนเป็นกัตตาตัวแวกิยาอะไรเงี้ยก็มาว่ากันตรงนี้นะครับครับเป็นกัจจายนสูตรทั้งหมดเลยครับตัวนี้เนี่ยกัจจายนสูตรอะไรนะฮะดูในอาขยาตกันนะครับในกระจายขยัดกันแน่ที่บอกว่าครูบาอาจารย์เขาจะแนะนำให้ท่องเนี่ยก็พวกตัวเนี้ยนะโลบันเตียตมะกาโรฮะ517นะลองดูนะครับหน้า44ใช่ไหมครับนะบนสุดเลยครับหน้า44นะโลบันเจตมะกาโรอุตตโมกาโรเนี่ยเป็นสูตรเพราะนั้นเราเรียนใช่ไหมเราเรียนอะไรตอนนี้สมมติว่าเรียนกิริยาเราก็คนท่องกับท่องอะไรเนี่ยอขยาตเนี่ยท่องนะครับไอ้ท่องเนี่ยคือให้มันแม่นไอ้ตัวสูตรไอ้ตัวเลขเนี่ยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจำได้ไม่ได้ไม่ต้องหรือมันจะเรียงกันไม่เรียงกันไม่เป็นไรแต่ขอให้มันแม่นสูตรก็แล้วกันเพราะว่า
พอพูดถึงสูตรปุ๊บเราก็ได้ละโลมันเจตมะกะโลอ๋อโลมันเจตมะกะโลเงี้ยให้มันได้ตัวนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องว่าได้เป็นต่อไปเป็นแถวๆอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันได้ก็ดีมากเลยใช่ไหม คือเขาเชียร์ให้จำนะครับอันนี้ก่อนที่จะเรียนประทับที่เนี่ยเขาจะให้ท่องให้ได้นะอย่างที่อาจารย์ประธานโครงการถามท่องกี่เดือนถึงจบอย่างไรไหมผมก็บอกว่า3เดือนคือผมจำไม่ได้นะจะบอกว่าเดือนเดียวก็ไม่ถูกนะสองเดือนก็ไม่ถูกก็เหมารวมอะไรเงี้ยสามเดือนเพราะว่าผมเคยไปท่องไอ้ท่องสูตรของรูปสิทธิมาก่อนเสร็จแล้วก็มาท่องกระจายหน้าเงี้ยมันสับสนกันนะครับต้องมาเริ่มต้นใหม่ว่านั้นก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับนะอยู่ที่นี่นะมันจะมีอยู่นี่หมดนะครับแล้วก็ได้เราท่องอักขยานมันจะได้วิพัฒน์ไปได้ตัวด้วยนะครับในทั้งหมดเลยมันจะมีเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงเนี้ยก็ท่องไปทีน้อยที่น้อยกำหนดเอาวันหนึ่ง10สูตรอย่างเงี้ย10สูตรนี่ได้สบายอยู่แล้วนะจริงๆเขาเรียนเขาท่องประมาณเดือนหนึ่งก็จบแล้วนะครับบางคนบางที่หัวดีๆก็ครึ่งเดือนก็จบแล้วนะคือมีสมาธินะนะครับคือเวลาเราท่องเราไม่ต้องต้อนรับแขกอะไรนะครับไม่นอนหลับถ้ารับแขกเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องคุยมากก็เสียเวลาเราอีกนะนะครับนมก่อนนี่ที่คณะ25วัดมหาธาตุนะอาจารย์มหาสมปองมุทิโตนะท่านก็เป็นจากการอยู่นะครับคือท่องจบเนี่ยมีรางวัลให้นะท่องคัมภีร์อภิธานปฏิวิกาจบพันกว่าคาถาได้ไปรับรางวัลได้ซึ่งท่านก็ยังไม่ปิดไม่มีโครงการนี้เพราะนั้นใครท่องได้ก็ไปบอกท่านนะครับจะมีรางวัลอะไรให้นะอาจจะเป็นหนังสือหรือเป็นปัจจัยอะไรก็แล้วแต่คือเป็นการให้กำลังใจสำหรับผู้ท่องนะครับต่อมานะฮะมาในหนังสือเลยนะผมไปพูดนอกเรื่องไปนะมันแต่ก็คงไม่มันก็คงไปไม่ไกลเท่าไหร่ถ้าเขาก็อยู่ในใกล้ๆกันเดียวนะนะครับกัญญาข้อ4กัญญาอัฐินะฮะกัญญาว่านางสาวน้อยอัฐิมีอยู่กัญญาโยนว่านางสาวน้อยทั้งหลายสันติมีอยู่ตะวางอันว่าท่านอสิมีอยู่ตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายอัฐามีอยู่หรือย่อมมีนะครับหางว่าข้าพเจ้าอัมหิย่อมมีย่อมเป็นมีอยู่เป็นอยู่มายานว่าข้าพเจ้าทั้งหลายอัมหะย่อมมีย่อมเป็นอย่างเงี้ยนะอันนี้มีตัวกัตตากับกริยาเป็นอย่างนี้นะครับรูปร่างหน้าตาต่อไปข้อ7เนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกนะเป็น3บทนะครับสิทธัตโถพุทโธโหติเห็นมั้ยสิทธัตโถก็ปฐมาวิภัตนะพุทโธก็ปฐมาวิภัตโหติก็เป็นกริยาเราจะแปลตัวไหนก่อนตัวอะไรตัวไหนหลังเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็จะเนี่ยก็สิทธัตถะก่อนนะครับสิทธัตถะว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะหรือสิทธัตถะราชกุมารพุทโธเป็นพระพุทธเจ้าโหติย่อมเป็นนะครับไอ้ที่แปลว่าย่อมเป็นเนี่ยคือเราแปลไปตามไอ้นี่นะคือเขาท่านบอกว่าสิทธัตถะเนี่ยเป็นกัตตาในโหติใช่ไหมปฐมายพัฒน์สี่ปฐมายพัฒน์เหมือนกันพุทโธก็สี่ปฐมายพัฒน์เหมือนกันก็เป็นกัตตาเหมือนกันแต่ว่ามันมีกัตตาอยู่สองอย่างคือปกติกัตตากับวิกติกัตตาปกติกัตตาก็เป็นสิทธัตโธเนี่ยคือเป็นกัตตาโดยปกติคือเป็นกัตตาดั้งเดิมอ่ะเป็นกัตตาเดิมแต่ทีนี้มาเปลี่ยนมาเป็นพุทธเจ้ามันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมจากเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมันก็เป็นพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดสรู้แล้วอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนไปเพราะนั้นเขาเรียกว่าวิกติกัตตากัตตาที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับวิกติกัตตานะครับปกติใช่ไหม
ลูกกับพันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิกัดเหมือนกันนายช่างทองย่อมกระทำซึ่งทองให้เป็นกำไรมือกำไรเท้าอย่างเงี้ยไอ้กำไรมือกำไรทองนั่นก็คือทำการเปลี่ยนแปลงแล้วนะก็เรียกวิกติกรรมะตัวนั้นนะให้เป็นอันนี้แปลว่าเป็นนะครับก็ปกติกตาครับเป็นประธานหลักชาปรมาโลภะก็ก็มีอยู่
ถ้าเป็นวิกติกตาแปลว่าเป็นถ้าเป็นวิกติกมะแปลว่าให้เป็นเราจำคำแปลแค่นี้ก่อนนะครับ
นะตานมันคือผู้ทำแล้วก็จับโพนเป็นจับที่เป็นสภาวะธรรมเราดูว่ามันเป็นวิกฤติกภาพเพราะว่ามันมีประเด็นในจำคนมันจะเจอบ่อยจับสายศีลธรรมเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธามันเป็นสภาวะธรรมมันไม่ใช่ผู้ทำอ๋อถ้าเป็นเสียทัศโธสัทโธใช่ไหมอ๋อครับไม่ถือว่าเป็นวิกฤติกตาสิทธัตโธสัทโธก็แปลว่าเป็นผู้มีศรัทธาก็ได้ก็ได้ครับได้ครับครับก็เป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมนะได้ได้เพราะว่าสมมติว่าเป็นคนธรรมดาอุบาสกอะไรนะอุบาสกว่าอุบาสกสัทโธใช่ไหมโมติเป็นผู้มีศรัทธาก็ได้ครับได้เพราะว่าจะเป็นรูปธรรมก็ตามจะเป็นนามธรรมก็ตามก็ได้ได้ได้นะครับเพราะนั้นในหนังสือนี่จะมีนะข้อ7นั่นน่ะจะมีเพิ่มเข้ามานะข้อ8ข้อ9เหมือนกันนะครับตัวนี้นะข้อ8ข้อ9ก่อนสิทธัตถนว่าเจ้าชายสิทธัตถะพุทโธเป็นพุทธเจ้าโหติย่อมเป็นข้อ8ทารการว่าเด็กชายทั้งหลายสัมเนราเป็นสัมเนโหติย่อมเป็นอันนี้เป็นพระบุพจน์นะครับก็เด็กทั้งหลายนะเด็กชายทั้งหลายทารกะเนี่ยแปลว่าเด็กชายทาริกาก็เป็นเด็กผู้หญิงกุมาโรก็กุมาระก็เป็นเด็กผู้ชายกุมาริกาก็เป็นเด็กผู้หญิงนะครับเพราะนั้นก็เป็นทารกาทารโกทารกาทารการว่าเด็กชายทั้งหลายสัมเนราเป็นสัมเนรหลายรูปนะครับโหนติย่อมเป็นไอ้ตรงสัมเนราเราไม่ต้องออกไอ้ทั้งหลายมานะนะครับไม่ต้องบอกว่าทารการว่าเด็กชายทั้งหลายสัมเนราเป็นสัมเนรทั้งหลายก็ไม่ต้องใส่มานะครับก็เพียงบอกเป็นสัมเนรก็พอนะครับโหนติก็แปลว่าย่อมเป็นอย่างเงี้ยนะข้อ9ก็อาวุโสตวังกิงนาโมอสิอาวุโสนี่เป็นอาลัปณะนะครับเวลาหลักการแปลเนี่ยท่านจะให้อาลัปณะคือคำทักต่อหน้าเนี่ยให้แปลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอาวุโสเนี่ยเป็นอาลัปณะนิบาตมันจะมีอาลัปณะอยู่2 อย่างคืออาลัปณะนามกับอาลัปณะนิบาตอาลัปณะนามก็อย่างเช่นปุริสสะสัมเนระภิกขุอุบาสกะอุบาสิกาอุบาสิเกนะครับอุบาสกะอุบาสิเกนะผู้หญิงก็ใช้เป็นสระเอไปนะเป็นต้นนะครับก็จะแปลก่อนนะมีอาลัปณะนามกับอาลัปณะนิบาตอาลัปณะนิบาตก็ยังมีเช่นอาวุโสพันเตอย่างเงี้ยนะครับเชหะเรนะเป็นต้นยักเคพันเตเรอาเชเป็นต้นนะครับที่เป็นอารัปณะนิบาตถ้าอารัปณะนิบาตกับอารัปณะนามมาพร้อมกันเนี่ยคือมาคู่กันเนี่ยท่านให้แปลอารัปณะนามก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยไปแปลอารัปณะนิบาตภายหลังเช่นในเช่นว่าอาวุโสตะอาวุโสอุบาสกะอย่างเงี้ยสมมตินะอาวุโสอุบาสกะกิงนาโมอสิอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนตะวังกิงนาโมอสิอย่างเงี้ยก็ให้แปลคําว่าอุบาสกะก่อนนะอุบาสกะดูก่อนอุบาสกอาวุโสผู้มีอายุตะวังว่าท่านกิงนาโมเป็นผู้มีชื่อว่าอะไรอสิย่อมเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในข้อ9เนี่ยมันมีแค่อารัปณะนิบาตเท่านั้นแล้วก็แปลก่อนเลยนะอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตะวังว่าท่านกิงนาโมเป็นผู้มีชื่อว่าอะไรอสิย่อมเป็นนะก็เวลาสัมพันธ์ก็อาวุโสก็อาลัปณะตะวางก็สยกตาในอสิอสิอขยัตบทกตัวจกกิงนาโมก็วิกติกตาในอสินะหรือเราจะสัมพันธ์บอกว่าอาวุโสอาลัปณะตะวางปกติกตาในอสิกิงนาโมวิกติกตาในอสิอย่างเงี้ยก็ได้นะครับคือท่านเป็นผู้มีชื่อว่าอะไรเห็นไหมใส่เขาว่าเป็นเข้ามาเพราะว่ากิริยาว่ามีว่าเป็นนะครับ
นะกิยาว่ามีว่าเป็นก็มีธาตุอะไรบ้างก็มีภูธาตุหูธาตุอาสาธาตุเนี่ยแปลว่ามีว่าเป็นนะภูหูนะก็ภูวิแล้วก็มีความเป็นก็แปลเหมือนกันหมดนะย่อมมีย่อมเป็นอย่างเงี้ยนะหรือมีอยู่เป็นอยู่หรือจะมีจะเป็นก็ได้นะครับเนี่ยมันเป็นภาระที่นักศึกษาจะต้องจำเหมือนกันอ่ะไหนจะท่องปฐมวารานะครับไหนจะต้องท่องธาตุต้องท่องธาตุไหนจะต้องท่องสูตรหรืออักขยาตอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีภาระที่เราจะต้องศึกษาตัวนั้นดูบ่อยๆอ่านบ่อยๆนะครับเอาใจใส่ตรงนั้นหรือเขาเรียกว่าท่องไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าเรียนอะไรมันก็ท่องกันทั้งนั้นอ่ะเรียนหมอเรียนอะไรเขาก็ท่องศัพท์ไอ้ที่เป็นศัพท์ยาสับการทำการแพทย์เขาเนี่ยเขามีต้องท่องนะครับต้องเรียนรู้เหมือนกันผมเคยอ่านในหนังสือบนทางเดินของไอ้เนี่ยของศาสตราจารย์ดร.ประเวศวัศรีนะครับที่หมอแม็กไซใช่ไหมที่ได้รับรางวัลแม็กไซสาขาวิทยาศาสตร์ท่านก็พูดนะหมอเขาก็ท่องเหมือนกันไม่ใช่ไม่ท่อง เพราะว่าคือโลกปัจจุบันเนี่ยเขาจะแอนตี้เกี่ยวกับไอ้การท่องแบบนกขุนแก้วขุนทองเขาว่างั้นนะครับจริงๆมันคือมันก็ต้องท่องกันนะต้องว่ากันนะแต่เขาก็ท่องกันมีนะครับถ้าไม่ท่องก็ดูบ่อยๆว่าบ่อยๆเห็นไหมมันก็ต้องจำกันทั้งนั้นยังไงนะเพราะนั้นอย่าไปรังเกียจเลยว่าเออมันคำว่าท่องต้องเป็นนกแก้วนกขุนทองเราว่าบ่อยๆมันย้ำนะครับเวลาเราท่องมันก็มีสมาธิอยู่ตรงนั้นนะครับไอ้ช่วงที่เราท่องเนี่ยมันคงไม่มีโลภะโทสะโมหะเกิดนะครับมันคงจะเป็นเจริญกุศลนั่นนะเพราะว่าเราต้องมุ่งหมายไปตรงนั้นนั่นครับเพราะนั้นเราก็ว่าบ่อยๆเอานะ10หน20หน100หน1000หนก็ว่าไปนะครับต่อมานะครับข้อ10นะข้อ10ก็เป็นคำตอบนะครับบอกว่าอาหังพันเตพุทธลักขิโตนามะอัมหิอันนี้ท่านใส่เข้ามาให้ครบนะครับทั้งตัวกัตตาและตัวกิริยาบอกว่าข้อ10ก็มีพันเตอยู่เนี่ยพันเตเนี่ยเป็นอารัปณะนิบาตก็แปลก่อนเลยนะครับพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอาหังว่ากับผมนะครับพุทธลักขิโตนามะมีชื่อว่าพุทธลักขิตะอัมหิย่อมเป็นนะครับหรือจะใส่ชื่อของเราเข้ามาก็ได้ถ้ามีคนถามว่าอาวุโสตวังกิงนาโมอสิอย่างเงี้ยหรือกิงนาโมสิก็ได้นะกิงนาโมอสิก็ตัวนี้เข้ามานะอาหังพันเตนะครับถ้าผู้ที่ถามเราเนี่ยเป็นผู้สูงวัยกว่าเราหรือมีพรรษามากกว่าเราเราก็ใช้ว่าอาหังพันเตนะครับซึ่งคำว่าอาวุโสกับพันเตนั้นเป็นคำอารัปณะด้วยแล้วก็เป็นคำที่เป็นปิยวาจานะเป็นวาจาของชาวมคธที่ใช้พูดกันที่มีใช้ในที่เป็นคำที่มันวาจาที่รักนะครับวาจาเป็นที่รักหรือโปลีวาจาวาจาของชาวเมืองนะครับที่เขาใช้พูดกันเป็นคำสุภาพนะครับอาวุโสก็แปลว่าผู้มีอายุนั่นแหละมาจากอายุโสนะครับแปลงยะเป็นวะไปพันเตก็
แปลว่าผู้เจริญคือกล่าวคำว่าเจริญเจริญโดยมากเขาจะกล่าวอย่างนั้นใช่ไหมเก่าเจริญไปก่อนเจริญไม่เจริญไม่ทราบเขาว่าเจริญไงนะนะครับโดยมากโดยมากก็จะเจริญเลยนะอาหังวันเตพุทธลักขิโตนามะอัมหินะพันเตก็แต่ท่านผู้เจริญอาหังว่ากับผมพุทธลักขิโตนามะมีชื่อว่าพุทธลักขิตะอัมหิย่อมเป็นข้อ11พันเตตุมเหกิงนามาอัฏฐะอันนี้เป็นผู้พจน์นะครับพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายนี่แสดงเรารู้แล้วว่ามีตุมเหแสดงว่ามีหลายคนเพราะนั้นก็ทั้งหลายไปเลยนะพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายกิงนามาเป็นผู้มีชื่อว่าอะไรอัฏฐะย่อมเป็นนะครับอันนี้ใส่มาเต็มรูปแบบนะครับก็ใส่มาอย่างนี้จริงๆมันไม่ต้องใส่เข้ามาอย่างนี้ก็หมดก็ได้ก็พันเตตุมเหกิงนามาอย่างเงี้ยนะครับคนชาวมคธเขาก็จะรู้กันจะต้องใส่โหทะหรืออัมหะอย่างเงี้ยอัฏฐะอย่างนี้เข้ามานะครับนะพันเตตุมเหกิงนามาอัฏฐะพันเตตุมเหกิงนามาโหทะพันเตตุมเหกิงนามาภวทะนะครับทั้ง3ธาตุนั้นนะครับอันนี้ธาตุที่ว่ามีว่าเป็นนะครับซึ่งธาตุก็มีจํานวนมากใช่มั้ยครับธาตุก็มีจํานวนมากก็มีอัดมากด้วยนะไม่ใช่ว่าธาตุนี่มันมีอัดแค่นี้ไม่ใช่มันมีหลายธาตุก็มีจํานวนมากด้วยอัดของธาตุก็มีจํานวนมากด้วยเขาเรียกว่าอเนกัตถะอเนกัตถะนะครับมีอัดมากมีอัดไม่ใช่1แต่ในบรรดาธาตุทั้งหลายเหล่านั้นแหละภูธาตุนะภูธาตุกับไอ้กระธาตุเนี่ยจะเป็นราชาของธาตุนะครับคือเข้าได้ทุกประโยคนะครับภูธาตุกระธาตุเนี่ยจะเป็นราชาของธาตุเข้าได้ทุกธาตุนะครับเข้าได้ทุกประโยคไม่ใช่ทุกธาตุเข้าได้ทุกประโยคแล้วเราจะแต่งแล้วเราแต่งนะครับต่อมาข้อ12มยังอาวุโสสมนาอัมหะอ๋อตัวนี้ข้อ11ก่อนนะฮะพันเตก็แต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายกิงนามาเป็นผู้ชื่อว่าอะไรอัฏฐะย่อมเป็นข้อ12มยังอาวุโสสมนาอัมหะอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมยังอันว่าเราทั้งหลายหรืออาตมานะฮะไม่ทราบว่าคนถามเป็นใครนะเพราะนั้นก็ใช้ตัวนี้เพื่อละข้าพเจ้าก็แล้วกลางๆนะครับอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมายังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายสมณะเป็นสมณะอัมหะย่อมเป็นนะครับก็พูดเป็นภาษาไทยก็คือท่านผู้มีอายุนะพวกเราเป็นสมณะอย่างเงี้ยนะครับที่แปลยกศัพท์หรือแปลทุกศัพท์เนี่ยก็คือแปลโดยพยัญชนะ